ทุกคนตอนนี้เราออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะสภาพดูเยือนมากแต่กูยังพูดได้อยู่ได้น้ำแล้วเมื่อกี้พูดไม่ได้ไม่มีน้ำกูจะรถชนไหมเอาดีๆเพราะว่าตาบอกได้แค่นี้แม่เธอเดินตามฉันมาเธอเห็นฉันมากเธอเห็นฉันมากอีสาวเทนตอนนี้ก็คือทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าซื้อน้ำเกลือกับเทปเพิ่มเดี๋ยวเราอ่ะเราจะกลับไปที่โรงแรมเพื่อทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะหลับค่ะตึงตึงนิดตึงก็ได้อยู่หูยังอยู่นะฮะเพราะว่าเขาใช้กระดูกหลังหูแล้วก็ตาวีออสเทปเดี๋ยวต้องคืนเดียวจะต้องทำแผลเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีดูว่าเป็นยังไงฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาแล้วกับ Earth Story in Korea EP 2ใน EP 2เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตนะว่าหลังจากทำหน้าทำจมูกทำตาเนี่ยโหชอบมากตอนนี้ผ่านมา6เดือนแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรารีแคปทั้งหมดให้ดูช่วงต้น7วันแรกวันที่1หลังจากที่ทำจะบอกว่าชิลมากชิลแค่ไหนไปดูภาพเลยใช่อาหารมาแล้วอย่าถามว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้ค่ะเอาเป็นว่าต้องกินข้าวเพราะว่าต้องกินยานะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็กินข้าวกินยาแล้วก็ไปนอนเพราะว่าเริ่มเจ็บแล้วยาชาเริ่มหมดมันมีอะไรบางอย่างหายไปในหูนะฮะตอนนี้ สู้เกลียวเขาใครนะทุกคนตอนนี้สภาพก็อย่างที่เห็นอย่างที่เห็นโดเพโดเกนถ้าไม่เจ็บจมูกก็ไม่โตต้องนะจ้าไม่ได้เจ็บแค่จมูกนะจ้าจะพูดด้วยจ้าจมูกกับหูอะไรเจ็บที่สุดได้หูเจ็บสุดจมูกไม่เฉยเฉยว่าโอเคและเจ็บกวนหมดว่าเพราะว่ามันใกล้หมอเนี่ยดีนะที่เป็นคนผมสั้นอ่ะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นยาบายค่ะไปที่เลยพักผ่อนทำเสร็จปุ๊บนอนพักแป๊บเดียวออกไปเดินเที่ยวหาของกินทั้งที่มีแบบสำลีอยู่ในจมูกนะหลังจากผ่านไป9ชั่วโมงก็เอาแต่อยู่ข้างนอกนะฮะหลังจากนอนพักแป๊บนึงแล้วก็หิวจมูกไม่เจ็บตาไม่เจ็บหูเจ็บบอกเลยแต่ก็ยังพอทนได้อยู่เมื่อออกมาหาที่ทำจะได้โฟกัสความเจ็บบ้างดังก็เลยบอกมาเดินไดโซอะไรวะไปจิจิอะไรนะเอามาตัดไหมอะไรนะมาตัดเรามะเขือเทศเดียวเมื่อกี้เราออกไปเดินเล่นเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนดอนแล้วก็อัปเดตอาการตอนนี้ก็คือเมื่อกี้กินทาริดอนไปก็คือตอนเนี้ยไม่ปวดไม่เป็นไรเลยตอนเนี้ยสบายมากเพราะว่าพอทาริดอนลงถึงปุ๊บก็คือชิลสามารถทำอะไรได้เรื่อยเปื่อยกินขนมกินอะไรได้หมดเลยแต่ตอนเนี้ยก็ยังติดที่ว่าเดี๋ยวจมูกเรายังมีสำลีอยู่เมื่อกี้เราเปลี่ยนพักก่อนไปรอบที่2แล้วเพราะว่าเลือดมันยังไหลออกมาอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็โต๊ะหูโต๊ะนี้ก็หายเจ็บลงเพราะว่าได้กินยาแล้วตอนเนี้ยพูดผ่านไปแล้วประมาณเกือบ12ชั่วโมงสภาพก็ประมาณนี้ตาเริ่มวงขึ้นแล้วถ้าดูจากตอนแรกที่ทำเริ่มแดงขึ้นเดี๋ยวพูดแล้วว่าจะวงขึ้นอีกก็ดูด้วยนะครับว่าเดี๋ยวอีโต๊ะเนี้ยจะเขียวแน่แน่ตอนเดี๋ยวก็จมูกก็เริ่มบวมแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีดัดเข้าไปเอาสำลีที่ยัดจมูกออกมีทำแผลแต่ยังไม่ตัดไหมสามารถใช้ชีวิตได้ยาวเลยพอได้ทีนึงก็คืออาทิตย์หน้าเลยเข้าพรุ่งนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเลยเราจะพรุ่งนี้ก็คือแต่ได้ปกติเขาบอกว่างดพวกแอลกอฮอล์งดพวกอาหารรสจัดพวกเค็มเผ็ดอะไรเพราะว่าถ้ากินเค็มเผ็ดเยอะๆมันจะทำให้น้ำตาลจมูกมันไหลออกมาใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยติดเชื้อโรคได้อีกเพราะส่วนตัวเราไม่กินเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็อย่าไปทำอะไรให้มันผัดโผล่เนาะจมูกแพงเดี๋ยวจมูกมันจะเสยไปซะก่อนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองดีขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้เห็นของจริงแล้วว่าจะปังขนาดไหนเดี๋ยวมาอัปเดตว่าเราทำแผลพรุ่งนี้รู้สึกยังไงสบายขึ้นไหมโล่งขึ้นไหมแล้วก็อีทีหนึ่งเลยก็คือจะอินเสิร์ตภาพการใช้ชีวิตให้ดูแล้วไปจบวันสุดท้ายที่เราตัดไหมกันส่วนวันที่2เนี่ยจะบอกว่าเป็นวันที่โล่งมากเพราะว่าเราได้เอาสำลีที่อยู่ในจมูกเนี่ยออกกินอาหารแล้วก็จะได้กลิ่นรับรสเหมือนเดิมนะฮะ Good morning day 2หลังจากผ่าตัดมานะคะก็ประบวมน้อยมากเลยแล้วก็ทำความสะอาดตาทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนแผ่นน้องเพนกวินใหม่แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปหาอะไรทานรองท้องเพื่อจะได้กินยาเช้าก่อนเดี๋ยวเราจะมีเข้าไปทำแผลที่บาโดอีกรอบนึงนะทำแผลแล้วเราจะได้เอาสำลีออกจากจมูกไปตอนนี้ก็คือไม่ได้กินอะไรเลยแต่วันนี้เราทำผมเรียบร้อยแล้วเห็นปะเราเอาน้ำพรมหัวแล้วเราก็เอาไดเป่าไว้มันก็หายแล้วรีเซ็ตผมเรียบร้อยอาบน้ำอะไรได้ปกติแล้วก็ตามไม่ค่อยบวมทุกคน easy easy วันนี้เราเบียร์บ้างเป็นของที่ฟันแล้วก็เป็นการโดดจะ8นาทีก็คือยาวแล้วกินอาหารทุกครั้งก็เลยหาอะไรทานก่อนเดี๋ยวเรามี follow up อีก10นาทีได้ว้า
พอเรากินเสร็จแล้วนะเราก็จะมากินเอาบอดี้การ์ดเอาบอดี้บอดี้เราจะกินแค่2เม็ดดีเพราะว่ายาแก้ปวดเอาไปเป็นปวดแล้วเราก็ไปกินอันนี้ยาฆ่าเชื้อเอ้ยยาแก้เสบส่วนอันนี้ยาฆ่าเชื้อเป็นเล็กๆเนี่ยชอบอันนี้ว่าถ้าว่าเราใช้แล้วกินยากาแฟจบกาแฟไปเลยอันนี้มีประโยชน์มากให้เราเก็บไว้สังเกตดูไหมว่าจมูกคือไม่บวมไม่ช้ำไม่อะไรเลยทุกคนตอนนี้ก็คือล้างแผลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เพียบันมือเบามากเขาบอกว่าคุณหมอคนเนี้ยมือเบาอยู่แล้วเขาทำเบามาแล้วก็มันไม่บวมเลยเว้ยไม่เขียวเลยตรงตาขนาดเราแบบผิวบางมากเขาไม่เขียวตาเนี่ยไม่มีไหมมีไหมแค่ตรงหัวตาที่เราเปิดขึ้นมาเพิ่มจมูกต้องล้างวันละอย่างน้อย10รอบโรคติดอย่างเรา10รอบอยู่แล้วแต่หูกับตาก็คือล้างวันละรอบได้แล้วก็เมื่อกี้ตอนล้างอ่ะทุกคนน้ำตาไหลพากเลยเจ็บจมูกหูว่ากระตาฝั่งเนี้ยเจ็บคนเรามาซื้ออิงกงนูมือก็คือน้ำตาเทียมแล้วก็ใช้เป็นแบบใช้ต่อครั้งเป็นหลอดต่อหนึ่ง24ชั่วโมงหลอดหนึ่ง24ชั่วโมงจะไม่มีอะไรนะสายกันบูด450ใช่แพงปะปกติแพงปกติของไอ้พวกนี้แพงปกติทีนี้ทุกคนเรามากินร้านนี้คาโซเมียpremium katsu and boss and soba ทุกคนเรากินข้าวกันข้างล่างชอบละว้าวจุ๊บเออร้อนปะได้เลยจิ้มเกลือก่อนอืออร่อยน้องอุด้งกินได้ทีละเส้นสั่งปุ๊บจ่ายตังตรงนี้กินเสร็จเดินกลับบ้านเลยจบตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเบเกิลนะเสียงดังนิดนึงเพราะอยู่ข้างหลังเป็นลำโพงเราจะมาชิมเบเกิลกันอ๋อหรอว่าเคยลองคิมชียี่ห้ออะไรวะเออดิอันนี้เป็นอันที่เหมือนซาวเออร์โดแบบว่ามีหอมแบบโรยแป้งแล้วค่อยเวฟเอ้ยค่อยอบนี่มันหันหลังเราแค่รู้ว่าจมูกมีเปลือกเราก็ไม่หวั่นตามีไหมเราก็ไม่หวั่นออกมาแต่ทุกคนอัปเดตตอนนี้ก็คือเราแอบแกะผักก๊อตตรงนี้ออกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรไหลออกมาแล้วสักหนึ่งละเรานั่งอยู่ที่คาเฟ่เราก็แกะอันนี้ออกจะเห็นเลยว่ามันไม่ค่อยบวมเท่าไหร่เลยทุกคนมันจะแค่นี้เองอะตรงใต้ตาไม่บวมเลยนะแอบเห็นทรงเบาๆอยู่ว่าโด่งมากเดี๋ยวมันจะแต่มันจะยุบอีกแหละท่าทางแล้วแต่เราคิดว่ามันน่าจะสวยมากจริงๆหมอคือมือเบามากไม่ช้ำเลยเป็นไปได้ไงคนอื่นในรีวิวช้ำกันมากเลยแต่เราไม่ช้ำเลยที่แดงๆลอยๆดำๆนี่คือกว่าการเมจิกคุณหมอนะตอนนี้เราก็มีเฟือกเหล็กอยู่ตรงนี้เลยทุกคนตอนนี้เราก็มากินร้านหมูต้มๆคล้ายๆวันแรกที่เรามาแต่เราอะกินแล้วร้อนๆมากๆไม่ได้เราก็เลยต้องแบบรอให้มันเย็นนิดนึงสมองก็เริ่มดีขึ้นก็ดูเหมือนบวมน้อยลงแหละเพราะว่าเดินเยอะมาทุกคนอันนี้คือวิธีการหมูร้อนของเรานะก็คือเอามาไว้ในถ้วยนี้ก่อนให้มันเย็นเราค่อยกินเพราะว่าเรากลัวเส้นเลือดมันแตกแล้วก็เป่าๆเพิ่มนิดนึงข้าวของขวัญก็อยู่เลยอาจจะอร่อยน้อยลงนิดนึงแต่ก็ดีกว่ามีสองสี่อย่างที่จมูกแล้วก็ต้องค่อยๆกินหน่อยเอาไปเก็บในหม้อมีพริกด้วยแหละเราก็ต้องตักออกคือถ้ากินเผ็ดอ่ะน้ำมูกมันจะไหลแล้วมันทำให้แบบแผลติดเชื้อได้ง่ายต้องกินอะไรทำให้เผ็ดไม่ร้อนจริงๆเซฟสุดขนมปังนุ่มๆง่ายสุดจะอัปเดตสภาพตอน4ทุ่มของ Day 2นะฮะจากเมื่อวานเราผ่าไปตอน10โมงเช้าตอนนี้เราถอดผ้าก๊อตข้างหน้าออกไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีเลือดหรือมีอะไรไหลออกมาแล้วตรงตาก็ประมาณนี้ไม่บวมมากเลยทุกคนคือพี่ๆเขาบอกว่าหมอมือเบามากก็เลยไม่บวมนะฮะมันจะมีรอยเย็บตรงนี้3จุดแล้วเราทำความสะอาดเราก็ต้องทำความสะอาดตรงตาแล้วก็ทายาฮะน้ำเกลือเช็ดแล้วก็ยาป้ายแล้วก็น้ำเกลือเช็ดแล้วก็ยาป้ายตรงจมูกจะมีข้างๆซ้ายขวาที่ตัดปีกเนาะแล้วก็มีตรงกลางที่โอเพ่นเนาะแล้วข้างในรูเนี่ยก็จะต้องใช้เกลือหมุนเช็ดๆๆปุ๊บแล้วก็ออกมาแล้วก็ทายาก่อนนี้ซึ่งดูแลไม่ยากเลยอ๋อมีหลังหู1จุดก็คือตากับหลังหูเนี่ยทำแค่เช้าเย็นส่วนจมูกเนี่ยทำวันละอย่างน้อย5ครั้งหรือ10ครั้งก็จะดีมากเลยหน้าไม่เขียวไม่อะไรเลยนี่คือ no filter เลยนะคือหมอแบบยูกีฮอนเนี่ย
สุดยอดจริงบอกเลยว่าที่บาโนก็คือประทับใจสุดๆนี่คือการทำศัลยกรรมครั้งแรกก็กินได้เคี้ยวไม่ค่อนข้างกว้างมากไม่ได้เพราะว่าเวลาเคี้ยวข้างว่ามันจะโดนแผลที่มันแบบแถวๆเนี้ยมันจะขยับใช่ไหมแล้วมันก็จะหัวเราะมากหรือเคี้ยวอะไรกว้างๆไม่ได้เพราะว่าหูเราอ่ะจะขยับเพราะเมื่อวานกับวันนี้ก็คือดีขึ้นเยอะมากวันที่3เนี่ยก็เริ่มซ่าแล้วก็อย่าลืมนะว่าเราต้องล้างจมูกทุกครั้งเพราะว่าแผลมันจะสมานกันดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นรอยแผลเป็นนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือถั่วเนียนมากเห็นปะไม่มีรอยแผลอะไรเลยเหมือนไม่เคยทำอะไรมาก่อนวันนี้ก็เหลือคนเดียวเพราะว่าน้องแม่ไปทำภารกิจเช็คอินเกาหลีอีกแล้วอันนี้ก็คือสภาพหน้าของเดซ่าก็ไม่ค่อยต่างจากเมื่อวานมากนะไม่ได้บวมอะไรเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้อยู่อะไรเร็วขนาดนั้นนะไปเจอกันที่ร้านเบเกิลเลยคนเรามาชิมกันเถอะชอบมากที่นี่ถ้าเปรียบให้ทุกร้านเลยเช็ดเมื่อก่อนกินนะพ่อเบเกิลอร่อยมากอร่อยมากทุกคนมาชิมกาแฟกันแก้วน่ารักมากเลยกาแฟร้านนี้ดีนะเลิศมาลองได้แล้วแบกพิกัดไปให้ตอนนี้เราก็มาถึงอังกุกแล้วนะคะร้านที่เราจะเข้าคือร้านนี้เลยอยู่ด้านหลังอุ้ยน่ารักมากโดโทริการ์เด้นน่ารักมากทุกคนน่ารักแบบน่ารักมากจริงๆดูสิน่ารักมากเดี๋ยวเราเข้าไปหาขนมอะไรกินกันทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างแผลให้ดูกล่องล้างแผลเราน่ารักไหมเอารีวิวค่ะเริ่มจากเอาคัตเติ้ลบัตรแล้วก็โซเดียมคลอไรด์แถวว่าเล่นน้ำเกลือเรียกให้ต่อเลยนี่ฮะแล้วก็น้ำเกลือเช็ดก่อนแต่ปกติเราชอบเช็ด2รอบเช็ดเปียกแล้วก็เช็ดแห้งนะฮะห้ามให้แผลเปียกโดยถึงขาดจึ๊ดๆๆเสร็จปุ๊บเราก็เช็ดในจมูกล้างในจมูกให้น้ำเกลืออีกทีนึงไม่เหมือนแขกขี้วัวทุกคนมันต้องเช็ดให้มันโดนกำแพงจมูกในนั้นนะเราต้องออกแรงด้วยนิดนึงเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาคัตเติ้ลบัตรอันนึงมาทายาอันนี้เช็ดให้แห้งอ่ะลมแรงทนรู้เสร็จปุ๊บเอายาอันนี้ก่อสีฟ้าร้อยจบวันนี้ก็ไปเดินเที่ยวมาทั้งวันเลยตอนนี้ทุกคนถ้าดูนะหน้าเราอ่ะมันมากเว้ยแล้วตรงเนี้ยที่มันแปะอยู่อ่ะมันก็หลุดเว้ยเราก็เลยเอาเทปที่เรามีอ่ะมาแปะคงเปลือกให้มันยังอยู่กับที่ได้แล้วก็เช็คให้จมูกมันยังตรงอยู่นะเราก็ถามพยาบาลว่าได้ใช่ไหมถ้ามันหลุดอย่างนี้คือเขาอันเนี้ยแกะไม่ได้ซึ่งเราก็เลยพยายามแปะเทปให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมให้ได้ตาเหมือนข้างเนี้ยไม่บวมแล้วเว้ยบวมน้อยมากแต่สักครั้งนี้ยังบวมอยู่กว่าหน่อยนึงแล้วก็หูครั้งนี้ก็ยังบวมกว่าอยู่ส่วนวันที่4วันที่5เนี่ยก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันว่าช้อปปิ้งมันแค่ไหนนะฮะไปทำจมูกหรือไปเที่ยวก็ไม่รู้สภาพก็ประมาณนี้นะฮะเทปยังอยู่ที่เดิมตาก็ยังบวมๆอยู่ขวางๆฝั่งเนี้ยก็ยังแบบมีบวมๆอยู่นิดนึงส่วนตรงเนี้ยมันเหมือนมีเห็นป่ะเหมือนมีความแบบฉีกขาดนิดนึงหลังจากที่เราแปรงฟันแรงๆอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะพยายามแบบว่าไม่ค่อยขยับปากเยอะเพื่อไม่ให้มันเป็นแผลไปมากกว่านี้หูก็ยังบวมอยู่ไม่ชาเลยแต่ก็จับได้อยู่นะครับแล้วก็จมูกก็วันนี้ก็วันนี้หนาวมากทุกคนตอนเนี้ยคืออุณหภูมิอ่ะ4ฟิลไลลบ1โอ้ยลมบ่อยจริง1องศาหนาวมากคนหนาวมากไม่ต้องประคบเย็นอีกต่อไปเดี๋ยวเราหาขนมปังกินกันที่ Paris Baguette ขนมปังเสาแล้วก็อเมริกาโนเย็นหนาวขนาดนี้ก็ยังได้อเมริกาโนเย็นมองทุกเช้าเราต้องชาด้วยกาแฟก่อนใครไม่กินไม่รู้ฉันจะชากาแฟเวลาดูแต่ต้องหูมันจะแบบรุดๆนิดนึงชิลอันนี้อร่อยมากเค็มๆทุกคนอันนี้ก็คือเส้นอนุโดลซุปหอยแล้วก็ร้านเป็นชัมพงก็ตอนนี้เราอยู่ที่โดงแดงมุสลิมกาญจน์ปานี่คือร้านโปรดของเราถ้าใครเคยดูโบสิตอินโคเรียตั้งแต่ซีซั่นแรกก็จะเห็นว่าเรามากินร้านนี้ตั้งแต่ซีซั่นแรกนะเมื่อ7-8ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังมากินอยู่ก่อนมีโบสิตเราก็มากินร้านนี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังมากินร้านนี้อยู่อร่อยสุดๆ
นี่เขาจะต้มกับมันฝรั่งน้ำก็จะมีความแบบหวานๆพวกที่มันดูครับคือเนื้อมันดูเนื้อนี่ร้านนี้เลยนะคะทุกคนมีอะไรเหลือให้เรากินบ้างเหอะก่อนมันจะหมดชิ้นค่ะเพราะเมื่อกี้เราประชุมเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเราถ่ายอินเสิร์ตตอนเต็มให้ดูแต่เราไม่ได้ถ่ายตอนกินไอแอลมอนด์นะอร่อยมากทุกคนส่วนอีช็อกโกแลตอ่ะก็พอได้อ่ะแอลมอนด์หมดแล้วแอลมอนด์อร่อยมากส่วนร้านนี้บังคับนะคือถ้าเป็นร้านถุงแซ่บแม่บังคับให้สั่งเป็น2แก้วไอ้นี่อยากกินชาร้อนก็ไม่ขายชาร้อนแต่เรากินเมกาโน่อยู่แล้วไม่มีปัญหาก็คือเป็นคิมแบบอัปเดตหน้าตาตอนนี้ก็เหมือนเดิมข้าวไข่ปูจะมีเสิร์ฟแล้วใหญ่มากโอ้เป็นข้าวผัดเตอะเธอร้านนี้หนาวมากทุกคนเหมือนไม่เปิดฮีเตอร์อ่ะฉันว่าเขาแต่อีรูรูเนี่ยเหมือนเป็นแบบรูรูอากาศข้างนอกเข้ามาอร่อยข้าวผัดอเมริกันเนยแบบเปียกๆหน่อยอร่อยมิสโซชอบทุกอย่างเนี่ยคือทุกร้านอะรูดการ์ดได้จริงๆไม่ต้องห่วงมันไม่มาลองเงินสดซื้อพันวอนที่นั่นก็รูดการ์ดได้มันต้องมีขั้นสูงขั้นต่ำอะไรแล้วเหรอมือนี้200บาทเท่านั้น2จานด้วยนะ200อะถูกมากมาอัปเดตหน่อยที่ลำบากมากก็คืออากาศมันเย็นมากเว้ยทำให้น้ำมูกเราไหลทีนี้พอน้ำมูกเราไหลวิธีการเลยหลอกอันนี้เลยคัตเติ้ลบันหนึ่งอันแล้วก็พอน้ำมูกไหลใช่ไหมเราจะไม่เอาทิชชู่ไปถูอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้มากสุดคือทิชชู่ซับใช้คำว่าซับเลยนะห้ามออกแรงเลยปาดลงเปลืองมากเธออันนี้เพิ่งซื้อเมื่อวานตอนกลางคืนแต่ว่าตอนนี้หายไปครึ่งนึงแล้วมั้งใช้เปลืองมากหูตรงเนี้ยชาอยู่ตรงเนี้ยชามากไว้ตรงเนี้ยมันช้ำช้ำเขียวเขียวแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันโดนอะไรมามีตรงเนี้ยที่ช้ำเดย์ห้าแล้วพอเนี้ยมันวานกับวันนี้มันหนาวมากใช่ปะน้ำมูกเราเริ่มไหลเว้ยเราต้องใช้น้ำมูกตลอดอะโดยเฉพาะข้างเนี้ยปาดออกปาดออกตลอดตอนนี้คือเราใช้คัตเตอร์บัดไปเยอะมากเราเริ่มใส่เสื้อผ้าอุ่นขึ้นแล้วมันจะหายลงไปเพราะว่าตอนแรกที่เราใส่ชุดนอนมันไหลเยอะมากเลยตอนนี้ไม่ค่อยต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่ตาก็ดูดีขึ้นนะแต่ก็ยังแบบข้างขวาข้างเนี้ยก็ยังแบบเปิดไม่ค่อยได้สุดอยู่จมูกก็เพราะวันนี้วันนี้วันเสาร์แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์และโยมวันจันทร์เราจะมีไป follow up ฉายแสงเจอคุณหมออีกครั้งนึงก่อนเราจะกลับเมืองไทยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีซองสูกันแล้วนะคะเป็นสถานีใกล้ๆกับโซฟอเรสต์แหละแต่อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างหนาวแต่เริ่มปรับตัวได้แล้วว่าจะเป็นยังไงนะก็อันนี้อัปเดตหน้าตอนออกไปด้านนอกนะก็คือหนาวมากใส่แมสก์นี่ไม่ใช่อะไรนะหนาวใส่แล้วมันแบบว่าช่วยให้มันไม่หนาวได้เราเดินออกมาจากร้านนี้แล้วมาร์ตินคิมเสียตังค์ไปแล้วจ้าแต่ก็ได้ตัวที่อยากได้มานะเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตบางๆสีดำตอนนี้เรากำลังหาทำเพราะว่าเรากำลังเดินไปเซอร์พอลิสเพื่อไปหาเพื่อนเราโดยการไปขึ้นรถไฟเดิน 1.2 กิโลเดินอ่ะไม่ว่าแต่ท้าความหนาวเนี่ยเรื่องใหญ่ตอนนี้ก็เลยเป็นสภาพแบบห่อหมกขนาดนี้ใส่ฮูดดี้แล้วก็ใส่แมสด้วยเพราะว่าหนาวมากทุกคนแล้วคุณก็คงสงสัยว่าอีแมสหายไปไหนอีกแล้วใช่ไหมให้พูดดีกว่านะคนเราอ่ะก็จะเป็นฟีลแบบเดินคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวอะไรแบบนี้ตาสวยนะเนี่ยชอบมากตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านกาแฟที่ชื่อว่าโลเจ้าของร้านหล่อมากพูดแค่ดีอเมริกาโน่เหมือนเดิมไม่สบายเยอะเจ้าของร้านหล่อมากเพราะเป็นร้านที่เราเคยมานั่งแล้วเมื่อทริปที่แล้วแต่คนน้อยมากแถวนี้น้อยกว่าตอนนั้นที่มาเยอะเลยมันตอนนี้มันไม่ฮิตแล้วย่านนี้มันดูเขาไปหันนำกันหมดแล้วอะเกาหลีมันจะฮิตอะไรแล้วแป๊บเดียวเราก็หายไปทีนี้เราก็กำลังนั่งรอเพื่อนๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะทำแผลอีกหนึ่งทีว้ามาที่โซฟอเรสต์นั่นเองนะคะก็จะมาเดินดูใบไม้เปลี่ยนสีแต่ข้างหลังนี่เขียวปุ๊ดเลยนะเย็นไม่ไหวเดี๋ยวเดินเล่นจุบจีบแล้วก็ดูใบไม้เปลี่ยนสีอะไรว่าไปต้นไม้สีเหลืองที่เหลืองอ่ะเพราะว่าแสงอาทิตย์มันส่อง นี่คือแลนด์มาร์คต้นไม้แปลกวยที่อยู่ตรงกลางสนามสภาพเราก็คือเย็นมากแต่เราก็เดินจะมาขันคนมาได้นะที่นี่คือสวยมากใบไม้เปลี่ยนสีก็ต้องโซฟอเรสต์เลยไม่ไกลจากในเมืองด้วยแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าผู้ชายดีหมาช่ำ
น่ารักมากแล้วก็วันนี้วันเสาร์ก็ทุกคนก็จะมาแบบมาจอยมาแบบคอมมูนิตี้กันอะไรงี้อัปเดตตอนนี้ก็คือหูม่วงค่ะทุกคนเพราะว่าเราจัดจริตไปใส่แมสหูมันเลยม่วงเลยเว้ยตอนนี้ถอดแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหายม่วงไหมนะแล้วก็เรามากินซัมเกทังซัมเกทังเจ้าดังแห่งฮงแดคนเยอะมากมาแล้วอาหารเกาหลีแบบแอดวานซ์ขึ้นทุกวันดูเผ็ดมากเลยทุกคนจะกินรอดไหมเดี๋ยวเราให้หน่อยกล้าตายเขาเขียนในเมนูว่าไม่เผ็ดไหนลองแอบชิมน้ำหน่อยได้ไหมแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเดิมโอเคจบทุกคนเราจะเหมือนเด็กกันนะเพราะว่าเรากูเซอร์มากเราก็กินในถ้วยเล็กๆอย่างนี้แต่เราคลุกเพิ่มนิดนึงแล้วก็กินในถ้วยอร่อยกลางคืนของ Day 5นะฮะก็จะมาอัปเดตตอนนี้ถ้าดูจากตาเนี่ยตาขวาค่อนข้างดีขึ้นมากแล้วจมูกมันดูไม่ค่อยบวมแล้วอ่ะเฟือกก็ยังร้องอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมสกอตเทปก็เละเทะเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็ฝนออกมาแล้วรู้สึกว่าฝั่งเนี่ยหายหมดแล้วเว้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยตัดใหม่ได้แล้วเว้ยแล้วก็ตรงตาเราก็ตัดใหม่ได้แล้วเหมือนกันก็รอดูพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวมะรืนนี้จะมีหาคุณหมอครั้งสุดท้ายก่อนเราจะกลับไทยนะday 6นะให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือตาขวาเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ไม่รู้เรารู้สึกเจ็บๆตาขวานิดนึงส่วนจมูกอะแกเถอะขอร้องสติกเกอร์มันแย่มากเลยตอนนี้โดยรวมก็ดูดีนะอยากล้างหน้าแล้วอะแล้วก็อยู่พรุ่งนี้จะไป follow up ดูกันนะกับคุณหมอว่าจะเป็นยังไงหน้ากากหน้าเกียดมากแต่ตอนนี้ร้องกว่าเดินแต่ข้างนอนเอาวันนี้หนาวมากหนาวกว่าเดิมอีกพรุ่งนี้น่าจะหนาวสุดๆก็เดี๋ยววันนี้เราจะชิลๆแหละเก็บตกถามว่าความหนาวมีผลต่อการทำหน้าไหมพอรู้สึกว่าถ้ามันเย็นมากๆอ่ะไม่ดีนะมันแห้งอ่ะเหงื่อไม่ออกดีสำหรับคนที่ไม่ต้องอาบน้ำมันก็ดีเลยแต่ความหนาวฉ่ำก็ยังหนาวฉ่ำอยู่เฮ้ยวันนี้มีเพื่อนแล้ววิดีโอทุกวันอ๋อตื่นเช้าตื่นสายเฉยๆไม่อ่ะนี่อันนี้เป็นทีรามิสุเค้กก็มีอเมริกาโน่แล้วก็มีน้องมันน่ากินมากไม่หวานแถมซื้อเยอะอร่อยเจอในเนเบอร์นานเนี่ยทุกคนอร่อยเลยอร่อยหยุดไม่ได้ทุกคนอร่อยมากเหมือนทุกโต๊ะสั่งอ่ะอร่อยจริงต้องลองทุกคนมันคือร้านนี้นะอันนี้อร่อยมากทุกคนทีรามิสุเอ้ยน่ากินว่ะขโมยแน่อันนี้ซุปทะเลอะไรก็ไม่รู้เป็นมิโซะอันนั้นดูน่ากินมากหมู3,001โคซัมเดี๋ยวอีกกันอีกเดี๋ยวเราจะได้กินยาหน่อยเราจะได้กินยาอันนี้ใช่ก่อดูน้ำพร้าวใช่ไหมเนี่ยมากินซุปกันเดี๋ยวทุกคนไม่มีอะไรเลยอะรุ่นลูกปูดูใหญ่มากของจริงปูแบบภาพประกาศโฆษณาเนาะดูดิแล้วก็ในซุปไม่มีอะไรเลยทุกคนกินอะไรหอยด้วยหอยเค็มจบสมอยข้างบนของสองลงเลยสมอยเค็มฉ่ำเค็มลืมทุกคนเรายังโผล่ย่าน20ก็คือตรงนี้คาเฟ่เยอะมากแล้วก็คาเฟ่น่ารักน่ารักอะเยอะมากมันคือตรงที่มีร้านดีออลสวยๆนั่นแหละเดี๋ยวเราพาไปดูกันโอ้ร้านนี้น่ากินมากเลยแต่ปิดร้านน่ารักมากตอนนี้น่ารักมากแถวนี้ก็คือย่านตอนแหลของคนเกาหลีนะเราก็จะเดินไปแบบตอนแหลตอนแหลสวยมากแถวนี้ฟิลดีอยู่นะควรมาเวอร์มาตอนแหลกันค่ะตรงนี้คอฟฟี่ช็อปด้วยร้านกาแฟเยอะมากแบบเดินสามพักก้าวเจอร้านกาแฟอีกแล้วเวอร์เลยเวอร์เลยอุ้ยมีหอนาฬิกาด้วยนะทุกคนตรงนี้น่ารักอยู่นะคาเฟ่นั้นก็น่าสนใจชื่อว่าลุกอ๋ออันนี้เหรอที่เมื่อกี้เจอในเอเจนต์ในบ่อสวยมากอันนี้เขากินไวน์กันเหรออุ้ยเลิศอ่ะคนก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยลิฟเฟกมาจากอะไรอ่ะนี่ดูเป็นสวยมากเลยอ่ะรอร้านนี้กันชื่อว่าลุกเรามาฮอปคาเฟ่กันต่อนะอีกร้านนึงวันนี้จะอร่อยเหมือนร้านแรกหรือเปล่าโอ้โห
เฮ้ยก็มีน่าสนใจเยอะนะเมนูนี้น่ากินอ่ะอันนี้เป็นซอสเบสแบบหมึกดำแซลมอนครีมชีสเบเกิลโอ้ปะเอาอะไรชาร้อนมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นมีเออร์เกรย์ราสเบอร์รี่อิงลิชเบรคเฟิร์สจัสมินและจัสมินครีมจัสมินครีมฮอตมาแล้วสวยมากแสงดีมากทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเถอะชิมกาแฟก่อนเลยโอ้กาแฟดีกาแฟแบบกินได้วันละ10แก้วจางมากอันนี้มันเหมือนเป็นครีมแล้วเนี่ยเม็ดวานิลาอยู่อ่ะชัดดีวานิลาสดแล้วก็เดี๋ยวชิมเป็นเบเกิลครีมชีสเป็นเบเกิลครีมชีสแอลมอนด์นะทุกคนอเมซิ่งเลิศทุกคนอย่าไปสนใจแมสที่มันอุบาทมากวันนี้ภารกิจของเราก็คือมาเดินทุกร้านที่คนเกาหลีต่อเยอะๆผู้ชายหน้าตาดีๆเขาถือถุงกันเยอะเราก็เลยแบบเออร้านมันอยู่ไหนนะก็เลยเดินมาต่อเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยอันนี้คือหนึ่งในการตลาดนะคือการใช้ถุงเป็นแบบออฟไลน์มีเดียคนที่ถือมันดูเทสดีอ่ะเราก็ต้องมีบ้างทีนี้เราก็เลยตามร้านเราก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วตอนนี้เราก็มาอีกร้านหนึ่งแล้วชื่อว่าบิ๊กเกอร์สักอย่างหนึ่งคนเยอะเหมือนกันแล้วก็ถุงก็น่ารักผู้ชายออกมาก็น่าจะดีต้องรับป่ะนี่ร้านชกพายชกพายร้านนี้ไม่มีคนเลยเราเหมาร้านมาสุดท้ายไปเลย Your owner of this restaurant หรอยายาชาจังนีมชาจังนีมอันนี้ก็คือเมนูนะทุกคนก็สั่งเป็นสีแล้วก็มีเครันฉีบก็คือไฟตุ๋ยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับทีวีไม่ใช่ตอนนี้เราก็มากินขาหมูใกล้โรงแรมมา5นาทีเท่านั้นเราหามาจากพลเลเดี๋ยวขึ้นโลโก้แอปไปให้โหลดทุกคนโหลดได้นะพลเลแต่ต้องอ่านภาษาเกาหลีออกหน่อยนะเพราะว่าพลเลมันจะเหมือนแอปวงในของเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วกดปุ๊บมันก็จะบอกว่ารอบๆนี้มีอาหารไหนที่น่ากินมาแล้วก็ดูรูปดูคะแนนร้านเนี้ยได้ 3.8 คะแนนทุกคนคงงงกันสิวันนี้ซะแล้วคือมันไม่มีเลือกร้านให้เลือกเยอะหรอกว่าต้องกินร้านไหนได้ก็เอาร้านที่มันพอแดกได้ก็พอแต่มันก็ดูดีนะเป็นพรีเมียมเขาเขียนบอกไว้ไข่ตุ๋นแบบไม่ฟูเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเรามาเริ่มต้นกันเถอะมื้อสุดท้ายเราจะกินหมูย่างเกาหลีมากคือเรากินหมูย่างเกาหลีมากแต่ทำได้แค่กินสิ่งนี้ที่มันไม่โดนเตาแล้วก็ดูอร่อยใกล้เคียงกันก็คือชอบแพ้อันนี้คือเล็กสุดนะดูใหญ่เยอะทุกคนมีผักด้วยโหผักมันต้องฉีกกินไม่ได้ขนาดนั้นมันจะเปรี้ยวๆนั่นก็คือเราจะจิ้มกับเค็มๆนี้เขาเรียกว่าอร่อยมากเอาควายก็แค่แบบนั้นดูคนอร่อยร้านนี้มาได้ดูยอกจำใครมาทำศัลยกรรมพี่บาโนก็ขึ้นอาหารร้านเราได้อ๋อชิมไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นที่แบบมันถ่ายร้อนแล้วแหละมีไข่กุ้งให้ด้วยนะทุกคนเป็นฟิลนี้เลยระวังนะทุกคนเรื่องความร้อนของอาหารคืออากาศหนาวๆเนี่ยไข่ตุ๋นคือเลิศสุดละไข่ตุ๋นไม่ได้ว้าวแต่ก็ควรมีทุกคนตอนนี้เรามากินร้านคอฟฟี่บีนต่อกันนะกาแฟล้างปากนิดนึงงงมาดีกี่โมงกี่ยามแล้วกินกาแฟล้างปากนะประเทศเอธิโอเปียผมก็อยากกินแต่แก้วสวยขอเปิดแก้วหน่อยนะอันนี้วันนี้นะฮะแก้วน่ารักมากก็อันนี้เป็นร้านแถวบ้านเราแล้วก็ต้องพักหน่อยเนี่ยพรุ่งนี้จะกลับแล้วเนาะ Make in Korea แต่ Stay in Thailand นะคะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราอยู่ที่เกาหลีพรุ่งนี้เช้าจะมีเจอกับคุณหมอนะฮะล่าสุดเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปดูตึ้งเราล้างแผลแล้วพบในจมูกฝั่งเนี้ยหรือว่าอันนึงคือตรงเนี้ยเราล้างจนแผลมันเริ่มแบบเหมือนหนังมันลอกอ่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันโดนน้ำยาหรือมันโดนอะไรจนแบบปมอันนึงอ่ะหลุดออกมาได้ไงก็ไม่รู้นะเราก็ส่งรูปไปให้ผู้ช่วยดูแลแล้วก็อยู่พรุ่งนี้เช้าเรามีเข้าไปหาคุณหมออยู่ดีก็จะมีทั้งทำแผลพบคุณหมอแล้วก็มีฉายแสงฉายแสงลดบวมน่าจะเป็นงานของตากับจมูกแหละที่อยากลดบวมมากๆอะไรตรงนี้รู้สึกแหละตรงนี้ปกติตรงนี้ชาอยู่เดย์7เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตดูกันว่าคุณหมอทำอะไรกันหน้าเราบ้างจะได้ตัดใหม่ไหมจะได้ถอดอะไรบ้างเพราะว่าลำคาญสติกเกอร์ที่อยู่บนหน้ามากสุดๆตอนนี้เดย์7หลังจากผ่าตัดมาแล้วเรากำลังมาที่
วานโนวากิมาทำแผลแล้วก็ฉายแสงกันตอนนี้โรงพยาบาลเปิดแล้วเมื่อวานเดินมาค่ะโรงพยาบาลปิดอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรบ้างโอเคตอนนี้ทุกคนเรากำลังมาฉายแสงกันอยู่ก็เป็นฉายแสงหลบบวมแดงมากแดงกันต้มอ่ะก็รู้สึกอยู่เพียงนี้เลยแต่เราจะสวยแล้วใช่ไหมคะพี่เอิร์ธแน่นอนแต่กูงงเขามีทีวีให้ด้วยนะไม่ได้เท่าเนี่ยถ้าถูกคงหน้าได้มาอยู่มั้งหนึ่งคืนหรือปะรู้สึกเป็นไงคะไม่มีเฟือกโตมาแกะเทปออกมาดูนี่ชื่อตาผาโอ้สวยมากพี่ตาพี่ตุ๊กตาให้ด้วยค่ะแล้วตัดใหม่วันนี้หนึ่งเดี๋ยวมันจะปวดเกียร์ตาไว้ไหมคะมีอะไรตาก่อนปวดตามันจริงจริงคุณหมอมาแล้วเดี๋ยวขอคุณหมอดูก่อนนะคะจะตัดไหมตาคุณหมอแล้วฉันบอกมั้งเด็กแค่แสบดึงมองดูเนี่ยหลับตามองตามองนิ้วไปนิ้วคุณหมอนะทำมาหลับตาเลยค่ะดึงตาค่ะมองปลายนิ้วนะคะเงยหน้าขึ้นนิดนึงนะตาลงนะคะคุณหมอบอกว่าตาด้านขวาค่ะคือเป็นการปรับให้ชั้นตาขึ้นมาเสมอการกับข้างซ้ายนะคะข้างขวาก็เลยจะบวมเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงแรกมันจะดูแบบไม่เท่ากันได้เพราะอาการบวมชั้นไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวอาการบวมลดลงแล้วชั้นตาสองข้างก็จะค่อยๆเท่ากันนะคะแล้วก็ตรงหัวตาค่ะคุณหมอเปิดขึ้นออกมาให้นิดนึงนะคะให้หัวตาดูเปิดขึ้นแล้วก็ตาดูเท่ากันแม่ชูดูสดใสขึ้นคุณหมอบอกว่าเวลาลืมตาค่ะให้แบบว่าลืมโตๆกว้างๆนะคะจะช่วยทำให้อาการบวมลดลงได้เร็วขึ้นนะคะส่วนซิลิโคนคุณหมอใส่เข้าไปสูงประมาณ3มิลนะคะถ้าเกิดว่าการบวมลดลงแล้วค่ะจมูกก็ดูสลิมขึ้นกว่านี้นะคะตอนนี้ยังบวมอยู่เลยค่ะทำไปดีตาลุงที่ทิมยอมเดินอยู่ก่อนไม่ให้ขยี้ตาแรงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแบบติดนะคะมันมีโอกาสที่ชั้นตาจะหลุดได้ค่ะคอยระวังนิดนึงนะคะส่วนจมูกอะค่ะก็ไม่สั่งน้ำมูกแรงๆค่ะหรือว่าแบบไม่ซื้อน้ำมูกกับเพื่อนแรงๆแล้วก็ช่วงแรกค่ะต้องระวังนิดนึงไม่ให้ยืดหรือว่าหัวเราะกว้างๆค่ะเพราะว่าปลายจมูกที่ทำมาตอนนี้มันจะมีความยืดหยุ่นไม่พอค่ะจะมาจิบเป็นไงคะเอออยากเห็นจมูกแล้วแต่อย่าขอดูที่กระจกเองได้ได้ดีไม่เคยดูอยู่แล้วแต่ตาสวยจริงยกเว้นรอยเมจิกเกียดอย่างเดียวคือรอยเมจิกค่ะในจมูกอะค่ะคือจะไม่ได้ตัดไปออกทั้งหมดใหม่นะคะคือจะตัดแต่งให้แบบว่าสวย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 แล้วก็เวลาแบบใช้ชีวิตจะได้สะดวกขึ้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้มันเหมือนดึงปากมานิดนึงค่ะก็เลยแบบว่าเวลาเม้มปากหรือว่าหัวเราะหรือว่ายิ้มกว้างๆเงี้ยระวังระวังไหมอ่ะขอดูหูได้ครับเอ็นด้านซ้ายหน่อยค่ะถ้าเตะชัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อยากเห็นแล้วอ่ะคงรู้สึกเป็นยังไงคะตื่นเต้นหน่อยนี่คือจังหวะวินาทีประวัติศาสตร์ที่น้องเอิร์ธจะได้จมูกแล้วก็ตาใหม่3 2 1อุ้ยสวยมากสวยมากสวยมากนี่ขนาดยังบวมอยู่เลยเนี่ยเปลี่ยนเลยมั้ยข้างดีหน้าข้างสวยมากเห็นปะข้างหน้าเดี๋ยวรอยุบความมีนิดนึงกว่าหนูก็จะสลิมขึ้นแต่ดิก็สวยมากเลยสวยแต่สวยเห็นปะสวยมากตาก็สวยเก่งมากไม่เฉียวเลยไม่มีรอยมีแค่รอยปากกาชัดสุดตอนนี้ผิดค่ะหลังหูเธอค่ะเขียวสุดค่ะพอตอนถอดเฟือกปุ๊บสิ่งแรกที่ทำก็คือเอาหน้าเราเทียบกับเล็บดูดิเหมือนเลยคือหมอคงไม่ได้ทำให้เหมือนได้ 100% หรอกแต่คือกลิ่นอายความแบบอินสาลินนะเนาะมันมาเลยอ่ะสวยมากหวานมากแบบหน้าพี่เอิร์ธหวานเลยรู้ว่าละมุนอ่ะคนเดิมที่คนถามว่าจะทำอะไรมาได้สรุปเราได้ถอดเปลือกภายในแบบ6วันเลยนะยังบอกว่าหน้าไม่บวมเลยแล้วทรงจมูกคือสวยมากอันนี้คือแบบยังบวมแบบอยู่นิดนึงนะแต่เดี๋ยวมันจะแบบสลิมขึ้นแล้วก็รัดแกนขึ้นกว่านี้กับตาเนี่ยมันจะลืมได้มากกว่านี้หมอบอกให้ลืมตาโตๆบ่อยเพราะว่ามันมีการปรับกล้ามเนื้อตาให้ตื่นเต้นมากตอนที่เห็นครั้งแรกก็คืออุ้ยสวยมากสวยมากสวยมากชอบมากเลยอ่ะสวยมากจบทั้งทีก็ต้องจบที่นี่เลยจ้าก็ถอดกันเดย์7แล้วถอดเดย์6เลยให้มันจบทำได้ยังไงคุณหมอเก่งเกินเ
วิแหลมมากจังสวยมากเพราะเหมือนจ่องอินเลยยุบแล้วเหมือนเลยเว้ยเพราะว่าตรงนี้แหลมปลายนี่คือแหลมเลยเออถูกต้องมากนี่มันนิ้วมันแหลมอันนี้ไม่เห็นแล้วว่าไอ้นายไม่บวมยังบวมอยู่นะหรือว่าแหลมถ้าใครอยากทำนะกูแนะนำทำตาทำแล้วสวยเลยเว้ยคนตอนนี้ก็คือเรามาเดินเล่นรอเวลากลับบ้านนะครับออกให้ยุ่งตาว่างๆซีนแล้วว่าสวยเลยจมูกสวยมากเดี๋ยวแผลก็จะค่อยหายไม่ต้องเล็งมุมเลยเพราะว่ามันแบบมันชัดอะทำอะไรน้องแมทนั่งรถบัสไปสนามบินนี่ก็คืนนี้ได้เลยอยู่ทางออก4ตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็ขึ้นบัสได้เลยให้สังเกตมีป้ายนี้ตรงไหน6020ก็คือเส้นที่ไปสนามบินก็เหมือนถ้าเกิดไปสแกนมันจะสแกนมันจะมีทาร์เทเบิลขึ้นมาให้ว่าเขาจะมากี่โมงดีจะดูว่าแบบกี่โมงกี่ยามแต่ว่าจะเรื่องที่ไหนจบที่ไหนนะฮะรอบที่เท่าไหร่มี57ละตรงเวลามากขนาดรถติดขนาดนี้เขายังตรงเวลาเลยคือเขาเป๊ะมากกลับแล้วทุกคนน้องแมทกลับกันเถอะกลับแล้วกลับแล้วแต่อากาศอุ่นๆกันไม่อยากใส่เสื้อหนาๆแล้วแต่เราเอิร์ดได้ก็มีกลับได้เจ้าของก่อนหน่อยหายใจโล่งเยอะเลยไหมคะเนาะแต่น้องมุ้งไหลอยู่แล้วเลยอัปเดตหูก็หูดีขึ้นนะทุกคนตรงนี้คือเริ่มรู้สึกละเริ่มจับได้แหละเราหยอดตาให้ดูเพราะว่าเราถือว่าเราอยากหยอดตามาเราใช้น้ำยาหยอดตาจากเกาหลีเลยคือน้ำยาหยอดตาหลายวันเปิดได้กึ๊บนี่ชุ่มชื้นสุดๆไปเร็วเตรียมกลับบ้าน Good morning day 7ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ไทยกันแล้วอันนี้มาอัปเดตให้ดูสำหรับ1อาทิตย์หลังจากผ่าตัดล้างหน้าได้แล้วแล้วก็ทาครีมกันแดดทำอะไรได้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราตัดไหมออกมาแล้วตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วข้างในจะเป็นไหมละลายจะปล่อยมันละลายนะตาเนี่ยเราตัดไหมตรงนี้ออกแล้วจนข้างบนนี้ไม่มีไหมนะเหลือหูเราจะไปตัดวันศุกร์นี้จมูกเวลาจับยังมีตึงๆอยู่บ้างนะคะแต่ก็ความเขียวมันจะมีน้อยมากอยู่ตรงนี้ส่วนตาก็พยายามฝึกลืมอยู่คุณหมอให้ฝึกลืมเยอะๆให้ลืมแบบตากว้างๆมันจะได้แบบหายไวๆทำแล้วคุ้มมากจากหน้าที่แบบหน้าแบนๆอย่างเงี้ยมาเป็นหน้าที่แบบมีมิติมากยิ่งขึ้นได้แล้วก็อันนี้คือคลิปที่เราเพิ่งถ่ายเมื่อเกาหลีที่ผ่านมาเพราะว่าเพิ่งกลับจากเกาหลีสดๆร้อนๆเลยเห็นป่ะว่ามิติการถ่ายรูปของเราอ่ะมันง่ายขึ้นมากเราก็ไม่คิดหรอกเพราะตอนแรกเราเจอเพื่อนเราว่าเฮ้ยทำมาเหมือนเดิมเลยพอผ่านไปประมาณ3เดือนทุกคนทักว่าแบบทำไมหน้าดีขึ้นไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคนที่มันแบบไม่ได้รู้ว่าเราแบบไปทำหน้ามาตอนเนี้ยหน้าเราพุ่งหน้าเราแบบไม่แบนแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำมามีมิติมากยิ่งขึ้นถ้าใครจะเริ่มทำศัลยกรรมเราก็แนะนำเลยว่าลองเริ่มจากจมูกกับตาก่อนการทำศัลยกรรมเราบอกตรงว่าถ้าเลือกที่ดีๆแล้วจบเจ็บแล้วจบแบบราคาสูงหน่อยแต่มันจบอ่ะจะบอกว่าตอนทำก็คือวางยาสลบนอนไปเลยโดยที่แบบไม่เจ็บเลยหมอเขาแนะนำดีมากๆคือตอนแรกเราอยากทำฟอกอายหมอบอกทำไม่ได้นะทำแล้วมันจะดูหัวล้านขึ้นแล้วก็โอเคไม่ทำแล้วสุดท้ายคือหมอไม่ทำฟอกอายด้วยแต่ตาเรายกขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้คือหมอที่นี่เก่งจริงๆแนะนำว่าถ้าใครจะทำแบบหน้าผู้ชายอะไรเงี้ยเราว่าหมอยูเนี่ยเบอร์หนึ่งในใจเราเลยตอนนี้พอทำเสร็จปุ๊บก็จะมีไลน์แอดให้ติดต่อคอนแทคไปซื้อยาเขาก็จะให้ใบสั่งยาเราคอยแนะนำเราใครไม่ดู EP 1เนาะก็คือกับ EP 1เป็นบล็อกที่เราจะพาไปทำจมูกที่ไบโนมากิฝากติดตาม Earth Story ด้วยนะฮะถึงจะลงคลิปน้อยแต่ก็ยังลงอยู่นะครับถ้าคิดถึงกันก็ไปติดตามที่ช่อง TikTokหรือช่อง IG ก็ได้นะฮะเพราะอันนั้นจะลงบ่อยกว่าถ้าใครมีข้อสงสัยนะฮะคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเรามาตอบแน่นอนไว้เจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Polish Earth ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่บายนี่ให้ดูอีกหนึ่งทีเรียกว่าอวดได้ปะสวยชอบ